จะไปเจอพวกเราแล้วตบมือให้พวกเราหน่อยค่ะหยิบมีนั่งอย่างเงี้ยเออเหมือนนั่งรอใครหลังมือโคตรเซ็กซี่อ่ะโคตรเซ็กซี่และโคตรน่าคนคนนี้หน้าสวยและเซ็กซี่เป็นคนที่มีหมวกเหมือนโคมไฟแต่อาชีพคือส่งกุ้งให้เจ๊ไฝคุณคือใครคุณนั่งไงรอเรียนมึงหน้าหวานมากหรอจริงปากหวานหน้าเปรี้ยวส่วนเยี่ยวเป็นสีม่วงรายการมึงเขามีแต่กรเลยเหรอใช่ก็รู้ว่ามารายการเพื่อนก็อยากจะมาให้มันแบบว่าเป็นมึงที่สุดรองเท้าหมีกระเป๋าเป็ดเสื้อแตงโมโอ้โหไก่ย่างมึงแรงบันดาลใจในการซื้อของเข้ามาบ้านแต่ละอย่างคืออะไรมันมีหมวกใบหนึ่งที่กูรักมากเลยมากมากเลยไม่ใช่แบรนด์เนมอะไรด้วยนะมันคือหมวกยีราฟในซาฟารีอ่ะหมวกแก๊ปมึงเห็นปะมีแก๊ปแล้วก็เป็นยีราฟกูไปถ่ายกับพาวเวอร์พาวแล้วกูเห็นกูแบบขายตรงไหนอ่ะกูเห็นเด็กใส่แล้วแบบนี่แหละแรงบันดาลใจใช่ไหมกูจะชอบกูเป็นคนชอบยีราฟกูเคยอยากมีความฝันคือกูอยากมียีราฟในบ้านคือกูอยากเลี้ยงยีราฟอ๋อเพราะว่าเหมือนตามโรงเรียนอ่ะเขาจะมีแล้วเป็นตัวๆอยู่ในตัวมึงว่าเปิดประตูไปอ่ะในบ้านมึงอ่ะมันมีของที่มึงหมดไปกับอะไรที่มันกุ๋งกุ๋ยอย่างเงี้ยกูชอบซื้ออะไรที่เขาไม่ซื้ออ่ะล่าสุดกูซื้อเสื้อกบแบบเป็นตัวกบมาต่อกันแล้วเป็นเสื้อเพราะกูมีกระเป๋ากบและรองเท้ากบกูจะเอามาใส่ด้วยกันกูซื้อ30ตัวเลยเอามาต่อเป็นเสื้อแต่ว่ามันก็เป็นข้อดีอย่างนึงที่เวลามันมีงานมีอะไรหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องเตรียมไม่ต้องอะไรมาหยิบได้กูมีครบกูสามารถเอาเสื้อผ้าที่บ้านกูเนรมิตแก๊งกู4คนได้เลยคนอื่นไม่มีแต่เรามีแล้วเงินเราหมดไม่กล้าเลยพวกเนี้ยมึงคือคนแต่งตัวอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเป็นคนเซนส์แฟชั่นดีหรือเปล่าอีดอกเข้าใจปะแต่ว่ากูแค่รู้สึกว่าหมวกใบเนี้ยมันถูกต้องวินเทจแบบถูกต้องนึกออกปะแล้วกูก็จะหยิบจะซื้ออันนี้อีมิกบอกเอามาทำไมเดี๋ยวมันมีชุดเข้าแล้ววันนี้เข้าแล้วผมนี้ชุดนี้พูดแตงโมกี่ครั้ง3แตงโมแตงโมแตงโมลุกขนาดนี้แล้วทำไมไม่โกนเขาจ้าหนูอ้าวแล้วเวลาเราไปญี่ปุ่นเราจะใครจะกินเราหรือไม่ใช่เห็นไหมคือในเมื่อแบบนี้มันก็ยังขายได้แล้วพออยู่ในร่างหญิงแบบนี้ปุ๊บมันก็ดูเป็นเหมือนกับอ่ะคอนทัวร์ฮะกรอบหน้าใช่กรอบหน้าไม่ทำให้หน้าเราเล็กยิ่งมีบ๊อบเข้าไปอีกปุ๊บก็หน้ามันก็ยิ่งเบียดลงเหมือนนี้เหมือนดาราจริงๆหน้าเขาเล็กนี่หน้าเขาในมือเห็นปะล่ะดาราหน้าเขาในมือจริงเห็นปะโอ้โหสภาพใส่คือจริงๆแล้วว่ากูอ่ะไปนั่งกินเหล้าแล้วทีนี้กูอ่ะหันไปเห็นโฆษณา YSL น้ำหอม YSL ที่ใส่สูตรดำมาแล้วเดินมาแล้วเป็นบ๊อบแสกกลางอ่ะนี่เป็นผมกำลังอยู่ในชุกยุคแบบวัยที่เราแบบวัยทำงานแล้วสวยเก๋เปรี้ยวลอเรนต้องมีบ๊อบมันจะมีอย่างงี้มันจะมีหลายแบบคือแสกกลางใช่ไหมจ้าถ้าประมาณนี้ก็จะเก๋ประมาณนึงแต่ถ้ามันลงมาประมาณนี้จะเริ่มสวยติดสวยแล้วติดพัดผูกข้างจะสวยไม่แฟร์ไม่แฟร์แต่กูไปเห็นอันนี้อีลอยอีลอยสายป่านลืมดัวลิป้าไปเลยเลยจากดัวลิป้าเป็นอีลอยแล้วกูอ่ะชอบดูอันนี้หมาที่เอาแตงโมไว้ข้างบนเนี่ยเคยเห็นไหมน่ารักก็เลยกลายเป็นดัวลิป้ามาที่อีลอยและหมาแตงโมรวมกันทั้งหมดเลยก็เป็นลอเลนไอ้ไว้หนวดคราวเนี่ยมันมีมาเพราะอะไรมันมีมาเพราะผู้ชายเก่าชอบทุกคนไม่เคยรู้นะเนี่ยแต่จะเล่าให้รายการมึงฟังเป็นที่แรกชอบผู้ชายแล้วเขาชอบคนมีหนวดมีเขาผู้ชายชอบคนมีเขากูเลยลองไว้เขาให้เขาสนใจกูอะตอนนั้นกูแบบชอบเขามากเลยอย่างเงี้ยมึงก้าวจนได้ไงนึกออกปะมันยอมใจตรงที่มึงอะคนนี้แหละที่ไปเจาะหัวนมที่เจ กูยืนพาวทูบีเซนมากวันนี้ผัวกูเพราะผู้ชายเจาะหัวนมใหม่ๆอ่ะมันต้องถอดเสื้อคนก็มองกูก็ยืนแบบพาวนี่แหละผัวกูแต่อีใหม่เท่มากตอนนั้นอีใหม่คือเท่เลยคืออันนี้มันมีความเป็นงานเป็นการอะไรที่มันต้องทำอะไรให้มันมีความจัดจ้านนั่นแหละแต่ตอนนี้เขาเป็นเท่เลยเขาเป็นแบบเดินมาเขาใส่หมวกเขาแบบว่าโอ้โหมีเท่ๆเขาเดินใส่เสื้อโอ้แวร์เวิร์กแวร์แบบอะไรเป็นแบบเป็นมาริโอ้งงอ่ะ
มาริโอแบบนี้แหละเป็นไอดีเป็นแบบวินเทจเลยในทุกวันนี้ที่พอมันมีหนวดมีเขาแล้วว่ามันไม่ได้ดูแย่ซึ่งกูรู้สึกว่ามันมาจากแฟนเก่ากูซึ่งเขามองขาดว่าลุคเนี้ยมันดีเข้าใจป่ะอ่ะลุคเนี้ยมันไม่ได้แย่เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากเอามันออกเพราะว่ามันมีแล้วมันดีอ่ะใช่เพราะมันมีแล้วมันก็แบบอ่ะถามว่าตอนแต่งหญิงมันคนก็อาจจะขัดใจว่าทำไมไม่เอาออกนี่แหละคาแรคเตอร์เออแต่พอไม่เอาออกมันก็กลายเป็นคาแรคเตอร์แล้วแล้วที่ชอบมากๆเลยคือกูจำได้ว่ากูไปถ่ายซีรีส์แล้วกูถามว่าพี่เอาแบบไหนเล่นเป็นตุ๊ดใช่ไหมก็คือเราก็เข้าใจว่าแบบเหมือนตุ๊ดออฟฟิศแบบใส่ชุดออฟฟิศผู้ชายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอาคาแรคเตอร์รอเล่นเลยกูโคตรเซอร์ไพรส์เลยเว้ยนี่หล่อเขาซื้อเพราะมันชัดมากเออแบบว่าแล้วลุคอย่างงี้อยู่ในซีรีส์เหรอคะใช่ค่ะเพราะมันแข็งแรงสุดๆเอาลึกๆเลยกูก็ขอบคุณเขานะที่แบบว่าเพราะว่าเราเคยพูดอะไรกันอื่นไปว่าจริงๆแล้วคือการที่เขาแนะนำอย่างนั้นอย่างนี้งั้นน่ะเหมือนเขาเป็นคนเห็นเทรนอะไรบางอย่างสมมติมันเปิดดูรายการอะไรสักอย่างแล้วมันบอกว่าเด็ดรายการนี้จะดังมันก็จะดังอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเธอฟังเพลงนี้ดิเพลงนี้เพราะมากเลยอยู่สักพักนึงเพลงนี้ก็จะดังเซนแบบเนี้ยมันจะอยู่กับคนที่แบบว่าเสพสื่อเยอะๆแล้วก็ดูเห็นเปิดโลกกว้างเขาจะเป็นคนฟังเพลงเยอะเขาจะเป็นคนดูสื่อเยอะเขาจะเป็นคนดูแมกกาซีนเยอะเหมือนกำหนดเทรนได้แล้วมันจะรู้ว่าอะไรมันหมุนไปตอนไหนแล้วไม่ได้หมายถึงว่าทุกวันในที่ไวเพราะไวเพื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันว่าในเมื่อมันดีจากสิ่งที่เขาเคยอยากได้มันมาแล้ววันนึงมันกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จไปเรื่อยๆกับลุคนี้อะไรเงี้ยถ้าเขาเป็นคอนเซ็ปต์ออฟแฟชั่นเราชุดที่มึงเป็นดำไว้เหี้ยมากแล้วมึงคิดเอง แล้วเขาได้มีการแบบฟีดแบ็กไหมว่าแบบอุ้ยเธอคิดนี้มันชุดแห่งอนาคตนะหรือคือเรายังคุยกันอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าเราคุยกันทุกครั้งที่เราอัปเดตอะไรเขามาแบบว่าอุ้ยมายน่ารักจังหรือแบบเออคนดีนะหรืออะไรไม่เออกูไม่เห็นเลยอ่ะหรอเออหายไปเลยอ่ะหรือมันไม่เป็นชุดที่ประสบความสำเร็จสำหรับเขาวะมึงอีมีเขาเป็นแบบไฮโซเป็นดาราเป็นอะไรเป็นอีมีเขาก็ทำเพลงไงอยู่เนี่ยเขาก็ต้องเข้าบริษัทเพลงที่เพิ่งออกไปอ่ะราศีกูมานะกูเหมือนโดนหลอกทำอ่ะทำไมอ่ะคือกูคิดโปรเจกต์ขึ้นมาใช่ไหมบอกว่าอ่ะเห็นทุกคนแบบว่าอยากจะทำเพลงกันก็ทำไหมสักโปรเจกต์นึงความรักทุกทีเหมือนใจก็อยากมีเรื่องความรักแต่บางอารมณ์ก็อยากพักหรือเป็นที่ใครเขาทักให้ระวังจะเกิดในราศีกุมโดยเอาราศีมาเป็นโจทย์ มึงเกิดพิจิกเมถุนกูกุมเพลงประจำราศีไปเลยแต่กูมันเสือกเกิดกุมไงกุมมันมาก่อนกุมพาจะไปแล้วอีดอกกูก็เลยต้องรีบปล่อยเสร็จปุ๊บราศีอื่นเงียบ เหมือนกูโดนหลอกทำ เห็นดีเลยของคนอื่นเงียบมันก็บอกว่าเออทำอยู่กำลังอะไรอย่างนี้กูว่าคือกูเคยตั้งใจรอชิบหายอะตอนนี้กูแบบเออออกไหนก็ออกเลยออกไม่รอละมึงจริงๆมันก็มีอะไรประหลาดพังๆหลายอันนะเว้ยกูก็รับเด็กฝึกงานมา6คนกูกะตั้งใจว่ากูจะทำโปรเจกต์เด็กฝึกงานเรียลลิตี้ติดกล้องวงจรไปเลยอะไรวะไม่ก็ให้ถือเลยอย่างเช่นวันนี้สั่งงานก็วิ่งไปแบบว่าเอ้ยวันนี้สั่งอะไรเอ้ยนี่เออเป็นแบบ7ตอนเก๋ๆฟุตหายคือกูสักเสือกถ่ายอันอื่นมาก่อนอะแล้วกูมาถ่ายอันนี้ทีหลังอะและอีอันนี้คือมันต้องออนเป็นตอนที่2ต่อกันนะแล้วกูแบบโปรเจกต์มาดีมากแล้วนะดีมากกูแบบอุ้ยเครียดกูนั่งคิดเองหรอกมาเลยหัวกูลันเลยกูจะเป็นอย่างนี้นะเอาติ้งนะมึงต้องทำโปรเจกต์แฟนมีตเยอะมากแล้วทำด้วยทำยังถ่ายไม่ถึง7 EP เลยเพราะว่ามันหายก่อนกูก็เลยรู้สึกว่าไม่ทำมันลันไม่ได้มันลันไม่ได้เพราะว่าเป็นตามความจริงคือมันมาด้วยกันแล้วมันหายทั้งหมดเลยแล้วมันเป็นฟุตที่สำคัญมากมันเป็นการแบบเด็กทุกคนนั่งล้อมรอบกองไฟพูดถึงอนาคตโกอันใกล้นี้ทุกคนร้องไห้น้ำตาแตกคือดีมาหมดแล้วทำเพื่อสังคมเก็บขยะริมทะเลเวอร์มากที่พักกูไปจองแบบกูหมดไปเป็นแสนนะคือมันสวยมากอะไรอย่างเงี้ยของที่แบบบานบุรีทั้งรีสอร์ทมีรถบ้าน3คันเป็นของกูทั้งหมดอย่างเงี้ยทำลงทุนประสานงานสุดๆคุณนะเฮียไม่เป็นไรเราคิดใหม่แล้วกูก็มาทำ Power Hub Code ก็ให้เด็กฝึกงานแหละเป็นคนจัดแจงตั้งใจทำ Power Hub Code มาเนี่ยเพื่อให้เป็นฟุตนึงในโปรเจกต์เด็กฝึกงานแค่นั้นด้วยซ้ำให้น้องมีงานทำให้น้องอ่ะได้แสดงศักยภาพเพื่อเอาศักยภาพนี้เป็นหนึ่งในฟุตของสโคปใหญ่ใช่เราเหมือนแค่ทำขึ้นมาเพื่อให้น้องอ่ะรู้จักวิธีการทำงานวิ่งวูนได้ภาพได้ภาพแล้วก็ทำงานด้วยเพื่อจะมีโปรเจกต์ออกไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่าลีชมันดีกูก็ทำซีซั่น2มีงานเข้ามามี
ีคนถามถึงสปอนเซอร์ในรายการถ้าโปรดักชั่นกูดีกว่านี้มันคงไปได้ไกลกว่านี้ต่อไปเนี้ยกูก็เลยบอกว่าคนในทีมฟังกูนะมึงไม่ต้องยุ่งกับโปรดักชั่นเลยเดี๋ยวกูจะจ้างโปรดักชั่นมาเลยรอบเนี้ยก็เลยจ้างโปรดักชั่นสุกแบบเซตใหญ่ฉากไม่ต้องทำเดี๋ยวกูหาสตูที่มันสวยแล้วหาอะไรมาแต่งเอาเลยแล้วเรื่องผีเนี้ยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องที่ฟังเขามาแล้วบอกว่าเนี่ยเรื่องฉันกูเล่าเรื่องผีกูก็เอาเรื่องผีกูมาเลยเนี่ยเพื่อเรื่องผีชีวิตกูเล่ากูเล่าพอถึงจุดพีคสตูดิโอแบบเนี้ยไม่เห็นพีคเลยอีใหม่ก็เลยบอกอ๋อกูเล่าไปแล้วแต่กูบอกเป็นเรื่องของกูอย่ามาขโมยของแล้วกูมีเรื่องผีไม่กี่เรื่องในชีวิตแล้วอีบองเล่ามันเวอร์มันเวอร์จริงแล้วกูชอบมากเรื่องมันเป็นมันเป็นหนังผีได้หนังผีเลยอ่ะแล้วก็เลยบอกว่าเอาไปเล่าบ้างดีกว่าจริงกูก็เลยเอาเรื่องมึงไปเล่าแต่เป็นเรื่องของของมึงไงหรอแต่บอกว่าเป็นเรื่องของกูคือเราก็บอกว่าเป็นเรื่องของคนอื่นนั่นแหละเออแต่บอกว่ามันเหมือนแบบอีนั่นน่ะเป็นเพื่อนเราเพื่อนเราให้ฟังมึงตัดเรื่องนี้มันรอดรอดจริงแต่อีปองอ่ะก็คือเอามาบอกเพื่อนให้ฟังเหมือนกันถ้าอยากไปฟังก็ไปฟังในรายการมันนะครับเออไอ้เหี้ยจริงยังไม่เอาเพื่อนไม่จบเลยเอออะไรอ่ะอีหนุ่มเป็นยังไงอ่ะคือมันทำงานกันหนักอีหนุ่มก็ทํา7วันบ้าง5วันพักบ้าง3วันอีหนุ่มไม่พักคือตารางใช่ตารางแล้วทํากลางคืนเล่นเกมอีกเข้าใจป่ะคือตารางมันเป็นฟันหล่ออ่ะทําวันนี้หยุดวันนี้ไม่มันไม่เหลือเวลาว่างก็อย่างวันเนี้ยที่บอกว่าให้คิดเรื่อง3วัน7วันมาเล่าอ่ะไม่มีเพราะทำแต่งานเข้าใจว่าพาวพับมันมี4คนอันนี้เรารู้การที่จะมีงานทีมอ่ะเราก็ชอบแหละไม่มีใครไม่ชอบถูกมั้ยถ้ามึงทำคู่ดูโอ้กับใครมันมีงานคู่มึงก็อยากไปถูกมั้ยแต่ณวันนึงอ่ะบางทีลูกค้าหรือสปอนเซอร์เขาต้องการจ้างเพียงแค่มึงแล้วอยู่ดีเราจะบอกว่าอ๋อถ้าไม่ไป4คนไม่ทำหรอกค่ะก็ไม่ได้มันจะเอาไหนกินเข้าใจป้าจะไปรอ4คนมันก็ไม่ได้แต่ก็ยังมีแมทที่เราต้องเจอกันก็มีรายการผีอันนี้ก็มีรายการผียังมีงานที่ทำด้วยกันอยู่อีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ยังออกด้วยกันอยู่ทำตลอดมีอยู่วันนึงเพื่อนกูเปิดแอปหาคู่หาอะไรเจอคนหนึ่งชอบมากขายยำครับขายยำในแอปหาคู่มึงก็ออเดอร์ได้เลยทำไมไม่ไปสมัครแกสมัครอะไรเอาว่าหักจีพีมันเยอะหรืออะไรไม่รู้มึงแล้วกูเจอคนหนึ่งในแอปหาคู่กูเจออะไรรู้ป่ะกูไปไม่รับไม่ลุกชอบเล่นไพ่ใครอยากเล่นไพ่ช่วยด้วยครับแล้วก็บอกรายละเอียดว่าชอบเล่นไพ่อะไรบ้างบอกว่าปอกเด้งไม่ชอบครับชอบเก้าเกย์ชอบสมสิบเล่นได้ตัวเท่าไหร่ดัมมี่ตัวละ5บาทคือบอกรายละเอียดแต่ไม่ได้รับงานครับหาเพื่อนเล่นไพ่ชอบเล่นไพ่จริงๆครับตอนกูชอบจริงตอนกูเจอคนขายยำชอบกูกับเพื่อนก็ตามองหน้ากันว่าเขาขายยำทำไมวะอะไรเขาขายยำในแอปหาคู่ทำไมวะมึงไม่ต้องหักเปอร์เซ็นต์หรือมันก็เป็นความคิดอะไรใหม่ๆวะก็สมัครแล้วก็อ่านโฆษณาแป๊บหนึ่งก็ได้ไม่ต้องสมัครพรีเมียมเฮ้ยดีนะเฮ้ยแล้วไปขายของในแอปกันขายของในแอปของในแอปกันกูว่าก็ลดนะเป็นอาชีพใหม่ๆดะเหงาใจหรือเปล่าเพราะว่า2ปีแล้วหรือเปล่าที่อยู่ห่างกันไปจริงๆแล้วฉันนั้นก็เพิ่งนัดผู้ชายตอนงานมีตติ้งนิวแล้วเป็นยังไงบ้างฟิลก็ฟิลหนุ่มมินิมอลใส่แว่นสบายหล่อฮอตเนิร์ดหรอฮอตเนิร์ดแล้วน้องคนนึงเขาเป็นฟิลแบบหาป้าป้าใครเหงาหรือเขาเห็นว่าเราเป็นฟิลเขาเห็นว่าเราเป็นท้ายไหนแฟนป้าป้าหรือท้ายแบบอุซังิน้อยหรือเขาเห็นแล้วเป็นแบบเป็นอะไรในสายตาเขาจากที่ลองดูอ่ะเขาก็ไม่ได้เห็นเราเป็นแบบป้าป้าแดดดี้หรืออะไรไม่ได้เห็นอะไรอย่างนั้นคือเขาก็ผู้ชายคนนึงคือเขาอายุ35คือก่อนนั้นเนี้ยเขาเล่าให้ฟังว่าเขาไปขอพรพระให้การงานเขาดีกับความรักแล้วเขาก็เจอเราคือเราก็เหมือนชอบอะไรที่มันแบบเรียบๆง่ายๆแล้วอะพออายุมันมากขึ้นเพราะไม่ได้ชอบความหวือหวาอะไรมากๆมันถึงช่วงที่อายุหนึ่งมันแบบเริ่มชินชาความรักจนถึงขั้นที่ว่าเคยมีเด็กอายุประมาณ20 21อะสกินเฮดเทสกูเลยอะผิวเข้มอะไรเงี้ยนั่งกินเหล้ากับกูอะแล้วก็นั่งหยอดกูอยู่นั่นนะแต่กูนั่งเงี้ยมันไม่ใช่แล้ววะถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็จะรู้สึกแบบว้าตอบมาตอบกลับเรียกกันไปเรียกกันมาแต่เขาอย่างนั้นปลาอย่างงี้ปลาดมึงเชื่อป่ะกูไม่ได้มองหน้าเขาเลยอ่ะกูแดกเบียร์แล้วกูมองฟ้ามองนกทุกครั้งที่เราทำงานเราหาเงินมาดูแลครอบครัวมาดูแลชีวิตตัวเองมาเสพสุขกับความสุขที่เราจะได้รับเช่นมึงไปญี่ปุ่นมึงไปเที่ยวซื้อของช้อปปิ้งกินของอร่อยแล้วมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบความสุขนึงที่แบบฟูลฟิลแล้วอ่ะกับชีวิตมันไม่ได้ต้องการแบบก็อยู่ได้แล้วยิ่งกูเป็นคนที่อยู่คนเดียวได้มากๆมาตลอดเลยอ่ะแบบใคร
มึงเป็นฟิลปรับมาแล้วเนี่ยแต่วันนี้ชุดเขาเต็มแล้วไม่รู้จะตัดชุดอะไรให้เขาอ่ะมีกูมีโจทย์ให้มึงมีโจทย์ให้ด้วยเหรอโจทย์กูจะเป็นสีผมมึงข้างในกับหมวกข้างนี้แล้วอยากได้กระโปรงเหมือนพี่เชอรี่ต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยจ้ะไปรายการยายพายไก่แล้วคุณไปร้องห่มร้องไห้กันดีคุณไปร้องไห้กลางรายการหนีน้องมาร้องไห้แล้วก็ร้องไห้มันซาจริงๆเลยอ๋อมันก็มีอะไรช่วงหน้าแบบเดียวค่ะไรวะคือมันเป็นช่วงที่กูไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็คือแบบว่าเครียดกับอะไรบางอย่างเรื่องแฟนเก่าวันนั้นนั่งกินข้าวแล้วอยู่ดีโทรศัพท์ก็เด้งขึ้นมาหัวเก่าอ่ะพิมพ์มาขอโทษเป็นพารากราฟเขาก็รู้ตัวเองว่าเขาผิดจริงๆมันเป็นเหตุผลนึงที่ทำให้เราเคยแบบเหมือนเกิดเป็นไบโพล่าอยู่ช่วงนึงที่เกี่ยวกับคนนี้แหละแล้วเราเคยเล่าในรายการแล้วทีนี้เขาก็ดูรายการแล้วเขาก็พิมพ์มาขอโทษพอเขาพิมพ์มาขอโทษมันก็ร้องอ่ะเพราะมันอ่านเป็นพารากราฟเลยอ่ะระหว่างที่เพื่อนกับกำลังนั่งกินเบียร์กันอยู่บนแบบรถญี่ปุ่นอ่ะแล้วกูก็นั่งแบบกินอยู่แบบตอนแรกก็ยังหัวเราะอยู่อะไรเงี้ยแล้วกูก็ไลน์เด้งกูก็อยู่กับมันนั่งอ่านแล้วกูก็ทุกคนก็เลยงงว่าเอ้ายิ่งที่ไบโพล่าป่ะอยู่ดีก็ร้องไห้อยู่ดีก็หัวเราะอะไรอย่างเงี้ยเอออันนั้นน่ะที่มันเป็นที่มาของคลิปนั้นเออส่วนไอ้หนีน้องมาร้องไห้ก็มันก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักที่แบบเขาไม่ยอมไม่อยากเปิดตัวเราไงโอ้มึงมันยากป่ะมันเป็นเพราะอะไรเนาะคุณรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ผิดหรอกบางคนมันก็มีหน้าที่การงานอ่ะพูดตรงๆปองมันแต่ละคนมันก็มีความคิดไม่เหมือนกันถูกป่ะลึกๆอ่ะเราเองก็อยากให้คนภูมิใจที่มีเราป่ะขนาดผัวกูไม่ได้หล่อมากแค่เจาะหัวนมกูยังเสียวนมมันภูมิใจอ่ะใครได้เป็นคนที่ได้เลียหัวนมนะแล้วเป็นเราไงเราก็จะยืนแบบว่าอุ๊ยเนี่ยใช่อะไรอย่างเงี้ยปกติมึงไปญี่ปุ่นมันไม่ได้ร้องไห้ตลอดนะมันก็น่ากินน่าอะไรอ่ะอะไรวะทำไมมันเสียบจังเนาะดิวง่ายเนาะมันนั่งในผับมันแบบปึ๊บปึ๊บปั๊บปั๊บกูชอบไปอีเกิลโตเกียวว้ายกูโดนผ่านเออแล้วมันเป็นไออีเกิลมันเป็นยังไงมันก็จะมีหมี่พวกหมี่โคโยตี้บ้างหมี่ตัวท็อปท็อปมาแบบร้านนี้เยอะๆบิดซ้ายบิดขวาสะโพกสะเอวอย่างนี้อย่างนี้เลยแล้วเขาจะกูดาไซเราเข้าใจป่ะถ้าเกิดไปที่แนะนำที่ญี่ปุ่นชิโมคิตาซาวะชอบมากจะเด่นเรื่องเสื้อผ้ามือสองเวลาไปญี่ปุ่นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเวลาเราไปเดินอ่ะมันจะค่อนข้างเครียดเพราะว่ามันจะทุกอย่างมันจะไวไปหมดเราต้องรีบตามเขาใช่ไหมแต่พอไปถึงชิโมคิตาซาวะเนี่ยมันจะแบบมันจะชิลสโลว์ไลฟ์ใช่มันจะเดินเดินเล่นบ้านนี้เปิดมาเป็นเสื้อวินเทจลาบลอเลนตรงนี้ขายผ้าเช็ดหน้าตรงนั้นขายกระเป๋าคือมันจะชิลมากชิลอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นในเมืองอ่ะมันจะวุ่นวายแล้วว่าถ้าเกิดไปโอเดบะมันเป็นทะเลสาบซึ่งเราสามารถเอาผ้าปิกนิกอะไปปูกินสปาร์กกิ้งกับเพื่อนกินขนมแบบริมทะเลสาบไปเลยซึ่งมันชิลแต่ร้านที่ขำที่สุดคือร้านที่เข้าไปแล้วเท่านี้เท่านี้จริงๆเว้ยเออเท่าจักรแล้วกูเออเท่าจักรเหมือนกันแล้วกูก็แบบยังไงวะกูยังคุยกับเพื่อนเลยว่าคนญี่ปุ่นน่ะเขาทำงานกันวันละกี่ชั่วโมงวะเขาเครียดจริงบางร้านเปิด3โมงแล้วมึง4โมงปิดก็ไม่เครียดมันแล้วเล่นกันตลกๆว่ามึงร้านเปิดกี่โมงเปิด3โมงแล้วปิดกี่โมง4โมงอันนี้ตลกอันนี้จริงนะคะเรื่องจริงเรื่องจริงค่ะวันอังคารเปิดพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ปิดเปิดทีอาทิตย์จันทร์เฮ้ยก็ไม่เครียดดิกูไม่เครียดก็ไม่เห็นเครียดก็ไม่เห็นเครียดเลยกูเดินเข้าไปกูจะถามว่าบาร์เกย์อยู่ตรงไหนไอ้พอพวกเปิดไปเอ๊วันที่กูไปอ่ะคือวันอาทิตย์นะเออคลอสซึ่งคลอสอ่ะคือคลอสจริงๆคือกูเห็นว่ามันมีการแบบเอาวางโต๊ะคือเหมือนเพิ่งผ่านศึกมาแล้วซึ่งช่วงนั้นอ่ะเป็นไทม์แบบประมาณ2:30 น.อ่ะซึ่งมึงปิดแล้วมึงเปิดตรงไหนอ่ะกูเศร้าหลายแมตช์แล้วไม่ใช่แค่ร้านเกย์ทุกร้านกูจะเอาของไปเปลี่ยนเพราะกูซื้อผิดใช่ป่ะพรุ่งนี้กูจะไปไม่เปิดแล้วก็ทำงานชิวนะชิวนะมึงกูก็ทำงานชิวอยู่นะเขาเครียดอะไรวะเขาน่าจะไม่เครียดป่ะแบรนด์เนมปิดไวมากปิดเลยไม่ปิดไวไม่เท่าไหร่กูถามหน่อยเปิดกี่โมงก็บ่ายมึงจะบ่ายอะไรเครียด10โมงไม่มีนะคะกูไปซื้อของเล่นที่นากาโนะบอร์ดเวย์กูไปครั้งแรกกูไปถึงประมาณ 4-5 โมงกูยิ่งใหญ่ดอกร้านเขาปิดกันหมดแล้วรอบ2กูไปญี่ปุ่นกูตั้งใจเลยว่าโอ้รอบนี้เราต้องไป10โมงเขาเปิดเหมือนเมกาเมืองไทยนี่แหละกูไปเลย10โมงเขาว่าเปิดบ่าย3เหมือนเบอร์มึงแล้วเขาขายถึงกี่โมงวะก็ไม่เกิน6โมงทุ่มก็เสร็จแล้วเออก็ไม่เครียดนี่
ก็ไม่เห็นจะไม่เห็นแล้วถ้าเป็นแนวกามล่ะคุณใหม่ไปที่ไหนบ้างคะที่ออซาก้ามันก็จะมีผับหมีที่เป็นเหมือนใต้ดินเดินลงไปหน่อยร้านก็จะใหญ่คือผับหมีที่ญี่ปุ่นอ่ะมันจะร้านใหญ่กว่าร้านเกทั่วๆไปหรือแม้แต่กูไปฟุกุโอกะกูยังหาผับหมีฟุกุโอกะเจอเลยเมืองเงียบๆเออแล้วก็เป็นผับใหญ่โตร้องคาราโอเกะก็เป็นหมีหมดใช่ถ้ามึงจะไปบาเกหมีที่โตเกียวมึงเที่ยวได้แค่วันเดียวเว้ยคือวันศุกร์เรื่องจริงเพราะเขาไม่ไปกันเออเขาไปไหนวะถ้ามึงจะไปญี่ปุ่นน่ะมึงต้องให้เครื่องอ่ะลงที่นั่นน่ะไม่พฤหัสก็คือศุกร์เช้าเพื่อที่กลางคืนน่ะจะเที่ยวเลยเสาร์เนี่ยคนจะหายไปประมาณ 70% จะเหลือประมาณ 30% อาทิตย์ไม่เหลือเลยมาเต็มอีกทีวันพุธแต่ถ้าคุณไปประเทศจีนคุณดูเครียดเลยทำไมเพราะคุณแต่งตัวเป็นพ่อใหญ่คือรถทัวร์ที่กูไปม่านมันสีฟ้าเออเข้าใจไหมกําลังจะไปป๊อปแลนด์เออป๊อปแลนด์แล้วคือที่จะมีร้านบูโบขายมีอะไรที่เกี่ยวกับป๊อปมาใช่กูก็เตรียมชุดกูไปกูฟิตติ้งมาจากบ้านแล้วก็คือกูก็เตรียมเสื้อข้างในมาเป็นลายสก็อตสีฟ้าขาวฟิลลาบูบูการ์เด้นแต่ทำไมคือจีนมันเป็นเมืองใหญ่มากจะไปที่นึงไปที่นึงมันแบบมันเหนื่อยกูก็เพิ่งตื่นลุกขึ้นมาก็สลืมสลือต้องเปลี่ยนชุดแล้วแล้วทีนี้อีหนุ่มก็หยิบกล้องมาถ่ายพอดีปึ้งหน้ากูเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะพ่อลุงมาจากต่างจังหวัดมางานรับปริญญาหลานนะอีผลด้วยไออันนึงที่กูรู้สึกเซอร์ไพรส์กับที่จีนมากๆเนี่ยช่วงเนี้ยหน้าหนาวแต่มันก็ไม่ได้หนาวจัดที่ห้ามเปิดแอร์เพราะว่าเดี๋ยวโดนจับเขาไม่ให้เปิดเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าหนาวเพื่อแบบโดยรวมการประหยัดแต่มันปลายแล้วกูนอนโรงแรมโคตรร้อนทำไมไม่มีแอร์ต้องเปิดกระจกเปิดกระจกทำไมให้ลมไม่รู้ว่ามึงแบบกูอยู่ไม่ได้กดมันมีกดระเบียบของเขาแล้วก็กูแบบโอ้ยโอ้ยถ้ามิเตอร์ใครรันแอร์อะไรอย่างนั้นคือมันเป็นช่วงที่ไม่ให้เปิดและช่วงนี้เขามาร์กไว้แล้วว่าเป็นฤดูอ่ะเช่นกบวางไข่หรืออะไรต่อปีมันจะมีช่วงเนี้ยซึ่งไอ้ฤดูเนี้ยมันจะเป็นฤดูที่แอร์ห้ามเปิดประเทศจีนเป็นเมืองแผ่นดินใหญ่ใหญ่จริงๆมันใหญ่ถึงขั้นที่กูไม่กล้าเรียกแท็กซี่ไปไหนเลยกูกลัวเขาไปปล่อยกูกลางทางเพราะมันกว้างมากคือเลนถนนบ้านเขามันแทบจะแบบเหมือนมอเตอร์เวย์ที่เป็นแบบใหญ่ๆอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าถ้าเราไปแล้วเราจะกลับมาที่เดิมได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยกำแพงเมืองจีนอ่ะไม่ใช่ว่ากระเช้าไปส่งแล้วมึงถึงเลยนะคะยังต้องเดินขึ้นไปอีก400ขั้นไกด์ที่นำทางกูอ่ะเขาพูดไงรู้ปะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นบันไดนี้ขึ้นไปนะคะอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะทุกคนขึ้นเลยนะคะพี่ไม่ขึ้นค่ะพี่ขึ้นทุกวันแล้วใจดีจังใจโคตรดีเลยมาทุกวันเลยคือไม่ไหวแล้วไปกันเลยค่ะไม่ได้อย่างที่มึงคิดเลยนะมันไกลมากนะมันแบบคือมันสวยมันโอ้อามันยิ่งใหญ่แต่มันเหนื่อยมากนะมันจะแลกมาด้วยความเหนื่อยของมึงนะขนาดขึ้นกระเช้าแล้วอะขอใหญ่ในวันนั้นสู้หนูน้อยความดันในวันนี้ค่ะขอเชิญค่ะน่ารักน่ารักสุดโคตรหล่อเลยสุดแบ๋วมากน่ารักซอกกระโปรงมากว้าวเซ็กซี่มากค่ะน่ารักมากเลยอ่ะใหม่ตอนนี้มีอะไรให้ติดตามคุณใหม่กับแก๊งกับอะไรคุณใหม่บ้างไหมเร็วตอนนี้นะคะก็มีรายการ Mooniverse ของฉันที่ทำกับไทยรัฐสตูดิโอเนาะแล้วก็คิดว่าผีหยุ่มน่าจะกลับมาแหละยังมีกับข้าวขี้เมาอยู่นะคะแล้วก็ยังมีกับข้าวขี้เมาคนดูเยอะมากดูเทนที่ฝนกับยายโยพี่เยอะมากเขาพับโกสหลายสิ่งหลายอย่างรายการเยอะมากจนไม่รู้จะเล่าอะไรแล้วก็ไอจงไอจีอะไรก็ดูตามติ๊กต็อกติ๊กต็อกก็ติ๊กต็อกไอจีเพจพาวเวอร์พับเกย์ดิฉันเป็นที่คนพักสองก็ยังทำอยู่อาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องพิงปองด้วยนะคะพิงปองชาแนลขอบคุณวันนี้ขอบคุณคุณใหม่รอเรนอาริงาโตะด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะกับรายการสารพัดเรื่องมาแล้วค่ะอาริงาโต